พอร์ตโฟลิโอแบบไหนควรทำแบบไหนไม่ควรทำก็โค้งสุดท้ายแล้วของรอบพอร์ตนะครับไปหลายคนนะครับเขาเรียกว่ายังทำพอร์ตไม่เสร็จยังลังเลอยู่ยื่นดีไม่ยื่นดีจะทำยังไงซึ่งหนึ่งในคำถามที่ถามมาเยอะก็คือพอร์ตแบบไหนควรทำแบบไหนไม่ควรทำอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่ควรทำคือพอร์ตต้องชัดที่ผลงานมันต้องตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัยน้องๆจะเข้าที่ไหนคณะอะไรเขาจะระบุชัดเจนเลยครับในระเบียบการว่าเขาต้องการพอร์ตแบบไหนฉะนั้นน้องๆสิ่งที่เราต้องทำก็คือทำให้ตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัยไม่ใช่เน้นแค่สวยไปจ้างมาเงี้ยเนาะนะครับออกแบบซะเลิศหรูอลังการแต่ว่าเนื้อในไม่ได้มีผลงานตรงตามความต้องการเลยนั่นคือสิ่งที่มันเป็นพอร์ตที่ใช้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำฉะนั้นควรทำคือต้องมีพอร์ตที่ชัดตรงตามความต้องการของมหาลัยนะครับไม่ควรทำคือสวยแต่ว่าไม่มีผลงานสองครับสิ่งที่ควรทำก็คือต้องมีเนื้อหาที่กระชับเข้าใจง่ายแต่ละมหาวิทยาลัยระบุชัดเจนเลยว่าพอร์ตทำแค่10หน้าเท่านั้นนะครับน้องๆไม่ต้องทำเกินทำให้กระชับทำให้ตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัยแล้วก็จัดเป็นหมวดเป็นหมู่นะครับไม่ต้องแบบโหเวิร์บแปะรุ่นแปะนี่สับไปสับมานะครับอย่างนะครับเขามีแพลตฟอร์มนะครับเขามีระบุชัดเจนแล้วว่าแต่ละหน้านะครับควรจะทำยังไงเพราะฉะนั้นน้องๆควรจะทำให้กระชับอ่านง่ายน่าสนใจนี่คือสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ไม่ควรทำก็คืออย่าเยอะอ่ะเอาอัดไปก่อนแล้วก็มั่วคือแบบมันไม่รู้จะดูอะไรก่อนอย่างเงี้ยนะครับอย่าทำอย่างนั้นนะครับ3ครับสิ่งที่ควรทำก็คือต้องเรียงตามรูปแบบให้ดีมีหน้าปกประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษาเราเหมาะสมกับหายังไงมีรูปแบบกิจกรรมมีรูปกิจกรรมมีกิจบัตรเรียงตามรูปแบบของพอร์ตให้ดีอย่าไปเรียงสลับไปสลับมาหรือว่าทำให้มันงงอะครับบางงานต้องทำให้กระชับแล้วก็เรียงให้มันอ่านง่ายเข้าใจง่ายนะครับนั่นคือสิ่งที่ควรทำสิ่งที่3สิ่งที่4ครับสิ่งที่ควรทำก็คือภาษายังไงนะครับเราเป็นคนไทยนะครับภาษานะครับไปหลายมหาลัยอาจารย์ผู้ตรวจพอร์ตเนี่ยหลายคนสติ๊กมากเลยเรื่องของคำที่ถูกต้องหลายคนมองข้ามสิ่งนี้ซึ่งหลายคนมองว่าเป็นสิ่งเล็กๆนะครับแต่ที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรเลยฉะนั้นตรวจทานให้ดีนะครับคำสะกดต่างๆใช้ให้ถูกต้องเขียนให้ถูกต้องนะครับอย่าลืมสุดท้ายนะครับสิ่งที่ควรทำก็คือน้องๆควรจะใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปโดยเฉพาะน้องๆที่จะเข้าในคณะที่แบบว่าแนวศิลปะหรือว่าแนวที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เนาะครับว่าจะเป็นคณะนิเทศศาสตร์ออกแบบต่างๆศิลปกรรมสถาปัตย์พวกนี้นะครับน้องๆจำเป็นต้องพรีเซนต์ตัวเองให้โดดเด่นโดยผ่านความคิดสร้างสรรค์ออกมาเป็นพอร์ตโฟลิโอของเราฉะนั้นนี่คือ5สิ่งที่แทนอยากจะฝากน้องว่านี่คือสิ่งที่ไว้เช็คลิสต์ได้เนาะว่าพอร์ตควรทำแบบไหนนี่คือ5สิ่งที่ควรทำในพอร์ตโฟลิโอครับ